สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ Stardew Valley Extended กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำเควสซ่อมแซมกระท่อมของคุณปู่กันเย้ ซึ่งวิธีการทำเควสนี่ก็คือให้เราเนี่ยเข้าออกบ้านนะคะในช่วงนี้เลยนี่เห็นไหมนะคะนี่ก็จะขึ้นคัสซีนว่ามีบางคนเนี่ยมาเคาะประตูของเราเอ้ยจะเป็นใครนะก็เป็นโรบินนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยอีโลน่าว่าไงคะและโรบินนะคะเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยกำลังตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างของกระท่อมหลังเก่าในที่ดินของคุณเฮ้ยโรบินแอบมาสำรวจฟาร์มเราตอนไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะฉันเนี่ยได้รับอนุญาตจากเฟิร์นกลิฟรีพับบิทบิลดิ้งเพื่อให้แน่ใจว่าอาคารบ้านเรือนที่ถูกทิ้งร้างจะไม่ถล่มลงมานะโอ้ด้วยเหตุดีนะคะโรบินก็ได้มาหาเรางั้นหรือและถ้าเธอเนี่ยพอจะมีเวลานะเธอเนี่ยสามารถติดตามการตรวจสอบของฉันได้เลยโอ้ยแน่นอนค่ะมีเวลาว่างมากตอนนี้คือว่างมากเลยนะคะเอาเราไม่ทำสวนไม่ลงเหมืองแล้วหรอลงเหมือนกันแต่ตอนนี้มีเวลาให้โรบินเสมอแหละเฮ้ยคีเมโนโตอีกแล้วไม่ใช่อุ้ยทาวเซเอลเลยหรอโรบินโอ้โหมันคิดหนักขนาดนั้นเชียวและโรบินเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยสามารถปรับปรุงกระท่อมหลังนี้เป็นกระท่อมหลังใหม่ได้ด้วยวัสดุที่เขามีนะคะการปรับปรุงกระท่อมหลังนี้เนี่ยเป็นความท้าทายใหม่โหแสดงว่ามันต้องเป็นงานยากงานช้างแน่ๆเลยแล้วเราก็ดีใจนะคะว่าอุ้ยมันสามารถปรับปรุงได้ด้วยหรอโรบินแล้วก็มาพบฉันเนี่ยที่บ้านของฉันสิเราเนี่ยจะได้พูดคุยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะปรับปรุงที่นี่กันได้เลยวันไหนดีวันนี้เลยดีกว่าโหไหนๆก็ไหนๆแล้วเย้ซึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นคัสซีนที่ทำให้เราเนี่ยสามารถปรับปรุงนะคะคือกระท่อมหลังเก่าของคุณปู่ในฟาร์มของเราได้แล้วแต่ว่าเราต้องไปหาโรบินก่อนนะคะเราถึงจะสามารถปรับปรุงได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีวัสดุเขาก็สามารถปรับปรุงได้นั่นก็แสดงว่าเราต้องเป็นคนรวบรวมใช่ไหมเอ่ยเย้ ถึงแล้วโรบินแบบกระโดดเย้ ดีใจและหลังจากนั้นนะคะโรบินเขาก็บอกว่าเฮ้ย ฉันรู้แล้วว่าฉันเนี่ยต้องการวัสดุอะไรเราอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเย้ let's go โหเฮ้ยโรบินวัสดุที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะก็มีประมาณโหเยอะเลยนะเนี่ยไม่ได้น้อยๆนะนี่เรามาดูกันดีกว่าซึ่งโรบินนะคะเขาก็ได้ประมาณการนะว่าเนี่ยจะต้องใช้ฮาร์ดวูดนะ150ชิ้นใช้หินนะ600ใช้ไอรอนบาร์50แล้วก็ใช้แบตเตอรี่20แพ็คโอ้โหโรบินไม่ใช่น้อยๆเลยนะเออมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะโรบินมันเยอะมากซึ่งโรบินนะคะเขาก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยมีทั้งไม้ผุพังแล้วก็เหล็กเนี่ยที่ขึ้นสนิมเป็นจำนวนมากเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถยืดอายุให้กับอาคารในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาน่ะก็จริงอย่างที่โรบินพูดนะแล้วก็นะโครงการนี้เนี่ยฉันจะไม่เร่งรีบอะไรหรอกอีโลน่าระยะเวลาในการรวบรวมอ่ะก็แล้วแต่คุณเลยเฮ้ยโหเราต้องเป็นคุณรวบรวมวัตถุดิบเองนะทุกคนเมื่อรวบรวมเสร็จแล้วก็ให้มาใส่หีบได้เลยโหเราต้องเป็นคนรวบรวมเองหรือนี่มีหน้าต่างเควสขึ้นมาก็นี่นะคะแกลนปาเป็นกระท่อมหลังเก่าของคุณปู่ในฟาร์มของเรานั่นเองนะคะนี่วัสดุที่เราจะต้องรวบรวมก็ได้แก่ฮาร์ดบูด150หิน600แล้วก็ไอรอนบาร์50แล้วก็แบตเตอรี่แพ็คโอ้20น่าจะไม่ยากนะเดี๋ยวก่อนนะแต่ไอที่ยากของเราก็คือฮาร์ดบูดจำนวน150เนี่ยแหละอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยอ่ะเพราะว่าฮาร์ดบูดหรอ
เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ปลูกต้นมะฮอกกานีอยู่นะแต่ไอ้ต้นนั้นเนี่ยปลูกได้แค่3ต้นเองแล้วมันจะพอไหมเนี่ยเรากลับไปดูที่ฟาร์มของเราดีกว่าทุกคนนี่เราปลูกต้นนี้นะไว้นะคะเพื่อเอาฮาร์ดวูดนั่นเองนี่ก็คือ3ต้นนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเก้าอี้มาไว้ตรงนี้กันมาไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้หรออึ๊บอายไม่ได้แฮะนี่นี่เอามาไว้ตรงนี้ก่อนนี่ต้นไม้มันถึงไม่โตหรือเปล่าแล้วจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาขวานก่อนเพื่อมาสับต้นนี้เนาะเพื่อที่จะได้ฮาร์ดวูดนั่นเองนี่ขวานเราอยู่ช่องนี้ขวานฟ้าหน้าดำนี่แล้วก็เฮ้ยใครเคยดูบ้างจักๆวงๆเนี่ยเฮ้ยถ้าเคยดูเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วนะนี่โอ้โหได้มา10นะคะแล้วก็ได้ซีของมะฮอกกานี2เหรอเฮ้ยมันช่างไม่เพียงพอก็ต้องปลูกแล้วล่ะก็จะปลูกตรงนี้นะคะแล้วก็ปลูกตรงนี้คือฟาร์มของเราก็จะเต็มไปด้วยนะคะต้นไม้ถามว่าทำไมไม่ตัดออกตัดออกแล้วแล้วก็ขึ้นคือขึ้นเยอะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูฮาร์ดวูดของเรากันตอนนี้เรามี61หรอแต่ว่ามันไม่เพียงพอแน่นอนเราขอไปป่า Secret Wood เพื่อไปเอา Hard Wood กันเถอะเอ้ยข้างบนมีอีกอันนึงเนี่ยเพิ่งมาเห็นตอไม้นะเอ้ยเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาโหตรงนี้ก็จะรกๆหน่อยนะนี่ชึบนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเจอท่อนเจอตอไม้ก็ทุบสิฮะนี่พกอะไรมาเยอะแยะเนี่ยอุปกรณ์เฮ้ยเฮ้ยได้มะฮอกกานีซีดเดี๋ยวก็เอาไปปลูกที่ฟาร์มของเราดีกว่าเพื่อให้เจ้าต้นนี้เนี่ยมันเติบใหญ่แล้วเราก็ค่อยเอาไม้ของมันเนี่ยมารวบรวมเป็นวัสดุในการก่อสร้างบ้านกระท่อมหลังเก่าของคุณปู่โหมันจะต้องเป็นการระลึกความหลังแน่นอนเลยแล้วไอ้ป่านี้เนี่ยมันนั้นมีเจ้ากระต่ายอยู่ซะได้อย่าโผล่มานะไม่งั้นตกใจ ก็คือว่าพอเข้าป่านี้ทีไรมันจะมีการที่จะตกใจสลามเพราะมันชอบพุ่งเข้ามาแบบไม่ทันได้เตรียมใจเลยอ่ะเพื่อนๆนี่โอ้ยหมดแล้วหรอหมดแล้วอึบขอค่าเจ้าสลามนี้นะคะเพื่อที่จะเอาเมล็ดมะฮอกกานีไปปลูกโอ้โหได้แค่1เมล็ดเองน่าเสียดายแฮะน่าเสียดายน่าเสียดายนี่ขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะจ๊ะเฮ้ยมี2ตอเว้ยทุกคนเนี่ยมีตอนี้กับอีกตอนึงอยู่ตรงนู้นน่ะอยู่ตรงปูนน่ะนี่ตัดเลยดีกว่านี่นี่ชึบอ้าวเดี๋ยวเล็งพาดขออภัยค่ะนี่โอ้โหได้แค่นี้ได้แค่นี้อ่ะนะตลกละเกมบอกไม่ได้ตลกเลยคนสร้างบอกฉันไม่ตลกนะฉันให้แค่นี้จริงๆโอ้ยทำไมให้น้อยจังเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะไปหาพื้นที่ปลูกไอ้เจ้าเนี่ยมะฮอกกานีตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้โหได้16เองเดี๋ยวก็เราไปหารวบรวมวันต่อวันดีกว่าทุกคนเข้าป่าซีเคร็ตบูททุกวันอะเราก็จะได้ไม้เนื้อแข็งเองวิธีนี้แหละโอเคหลังจากที่เราเผาไอรอนนะคะเราก็จริงๆว่าจะเข้านอนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่ง20:00เองอ่ะหรือว่าเราจะไปหาชาวบ้านแล้วก็แบบว่าไปทำความรู้จักอะไรอย่างนี้ที่บาร์กันเถอะโอ้ยเฮ้ยสังเกตไหมนี่เรามีหินลุงตั้ง3ชิ้นแล้วนะที่คือการขิงอะไรล่ะฉันมีเยอะกว่าเธออีก ขิงไปนั่นแหละแล้วก็โอ้ยคลินเลิฟไอ้นี่หรออเมทิสโอเคคินน่าจะยังอยู่ที่บาร์นะอุ้ยคุณพ่อมดเดี๋ยวเราก็จะไปจีบเขาโอ้โหใครอยู่บาร์ตอนนี้บ้างเอ่ยงั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาของไปให้คนที่อยู่บาร์
ก็มีเยอะนะคนที่อยู่บาร์เราเอาไปให้แค่นี้ก่อนแล้วกันอุ๊ยเดี๋ยวเอาระเบิดไปให้เลยหรอนี่เราเข้าไปในผับบาร์กันดีกว่าโอ้เจอคลินเย้หูเป็นสีม่วงแล้วแล้วก็พอคุยกับคลินเสร็จก็ไปคุยกับเอมิลี่เย้คุยกับเอมิลี่เสร็จแล้วก็ไปคุยกับกัสโดยการเอาเพชรฟาดไปคนรวยๆอย่างเราซึ่งถ้าเป็นโอ๊ยถามอะไรซ้ำๆเนี่ยการบอกวันนี้เราจะเปย์ผู้ชายด้วยเบียร์2แก้วโอ้รวยเธอเนี่ยมันรวยจริงๆดูเงินในกระเป๋าซะก่อนอีลูน่านี่โอ้โหเบียร์นี่มันช่างแพงมากไม่เป็นไรกัดฟันแอนดี้วันนี้มีเงินพอสำหรับที่เดียวน่ะวันนี้ขอเอาให้เชนก่อนนะนี่เบียร์ของคุณเชิบฮ่าฮ่าฮ่าโอเคกลับบ้านที่เกิดวันนี้ได้ให้ของขวัญชาวบ้านแล้วรู้สึกดีจังเลยก่อนที่จะกลับบ้านขอปลอมตัวเป็นนักคุยขยะนะคะนี่เอาละตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาพักผ่อนกันเถอะพรุ่งนี้เราก็จะไปลุยหาฮาร์ดบูตโต้ตอนนี้เราก็อยู่ในป่าโอ้ยชอบทำให้ตกใจเยิบชืบชืบฮึบโอ้โหในชิ้นละ2คือขาดทุนนะนี่โอ้โหเยอะหน่อยสิโอ้โหคือท่อนกระท่อนใหญ่นะทำไมได้แค่อย่างละ2เองอะเจ็บนี่ฉันนี่ขึ้นเลยค่ะได้แค่นี้เองเหรอรู้สึกว่าฮาร์ดวูดเนี่ยจะเป็นงานยากแล้วล่ะนี่เจ็บแล้วก็สงสัยต้องพึ่งนี่มะฮอกกานีแล้วมะฮอกกานีสีคะเดี๋ยวเราไปหาที่ปลูกกันอาจจะปลูกข้างล่างนี่แหละเนี่ยป่าข้างล่างเนี่ยตรงนี้เลยทำเลดีเอ้าตรงนี้ลืมไปว่ามันปลูกไม่ได้เนาะมันต้องเป็นแบบดินแบบนี้ดินแบบนี้ก็ปลูกได้เหมือนกันนะว่าไปนี่ปลูกได้แต่ว่าต้องโค่นอันนี้ออกก่อนเสร็จแล้วภารกิจหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาตกปลาดีกว่าซึ่งตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปที่ตกปลานั่นเองนะคะตกเจ้าปลาเนยนะคะซึ่งเจ้าปลาเนยเนี่ยอยู่นี่เยื้องๆอยู่ตรงเนี่ยทางตรงนี้นะคะเลยบ้านคลินไปทะลุไปเฮ้ยเมื่อกี้ผู้ชายนี่ไม่คุยด้วยแล้วเพราะว่าหัวใจเต็มแล้วแต่ยังไม่ขอใครเป็นแฟนนะนี่ตกปลาก่อนโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็ตกปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ปลาที่ได้มาก็คือมีแค่นี้แหละเอ้ยแต่สิ่งสำคัญเลยคือปลาเนยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของแอนดี้นั่นเองไม่แน่ใจว่าแอนดี้เนี่ยจะยังอยู่ที่ซาลูหรือเปล่านะเดี๋ยวเราอะลองไปดูกันเถอะวันนี้เป็นวันเกิดของแอนดี้สินะตั้งใจมาตกปลาเนยเลยนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยกันเธอชอบอะไรวะอะของป่าชอบไหมเฮ้ยชอบด้วยหรอโอ้ยกันเธอเนี่ยเราสามารถสนิทได้แล้วนะคะคือถ้าเราเก็บรวบรวมพวกของนะคะไปบริจาคครบจึงๆโอ้ยวันนี้แอนดี้ไม่อยู่แฮโอ้แอนดี้ไม่อยู่ก็กลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้คือดึกมากแล้วแอนดี้ไม่อยู่ก็ช่างแอนดี้นะพรุ่งนี้แบบเป็นงาน flower dance ด้วยเฮ้ยพ่อหนุ่มเข้าบ้านแล้วไม่เป็นไรพ่อหนุ่มสุดหล่อนะฮะวิกเตอร์เรากลับบ้านกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วเอามานอนกันเถอะ
โอเคเช้าวันถัดมานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราเนี่ยจะสามารถชวนผู้ชายเต้นรำได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บเกี่ยววัตถุดิบของเราก่อนนะวัตถุดิบเนี่ยก็เติบโตเยอะเลยทันด้วยเดี๋ยวจะแบบเหี่ยวข้ามฤดูแล้วก็จะเหี่ยวไปซะก่อนนะคะนี่ขอเก็บก่อนชิบ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 หูนี่รอเวลาเก็บเพื่อรอเวลาไปงานเต้นรำนะคะเอาล่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็เสร็จภารกิจภายในฟาร์มแล้วเราก็ได้เก็บเอามันฝรั่งทั้งหมดนะคะไปขายทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไปดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็เล้าไก่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เลิกงามยามดีเราไปงานเทศกาล Flower Dance กันเถอะเย่เย่เย่โหเดินมาข้างล่างก็ถึงเลยนะคะนี่เดินมาถึงนี่เย่และจากนั้นเราก็เจอบีแอร์เฮ้ยไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดที่จะซื้อหุ่นไลกานะคะเย่ หุ่นไลกาเป็นคอลเลกชันเนาะซึ่งในนี้เนี่ยอันเนี้ยสามารถคราฟได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเนี่ยชอบมากเลยดอกมันต้องมันต้องซื้อติดเอาไว้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะเป็นความชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะชวนใครดีนะเราจะชวนคุณหมอตอนปีแรกเนี่ยชวนคุณหมอแล้วคุณหมอก็หญิงไงหรือว่าจะชวนเป็นวิกเตอร์เดี๋ยวนะพ่อมดอยู่ไหนอยู่ไหนพ่อมดไม่ได้มาอ๋ออยู่ข้างบนนะคะนี่อยู่ตรงนี้ฮัลโหลคุณเรามาคุยกับเราก่อนเราอยากชวนคุณเต้นรำด้วยเห็นไหมขาอยู่ตรงนี้เนาะเอาล่ะคนที่เราหมายตาตอนนี้คือวิกเตอร์เฮ้ยชวนวิกเตอร์เต้นได้ก็ลองดูสิเฮ้ยเธอต้องการคู่เต้นงั้นเหรอโอเคฉันจะเป็นให้เฮ้ยเขินอะไรเขินอะไรหรอเออเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอกันก็ขิงปีแรกไงหญิงไงอ่ะมีคนคุยแล้วดิคุณหมอโอ้ยหญิงว่ะไปคุยกับลุงเลวิสดีกว่าป่ะเรามาเริ่มกันเถอะเย้ปีนี้เรามีคู่เต้นแล้วแต่ใจจริงอะอยากจะชวนพ่อหมดก็เถอะนะเฮ้ยตึง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 น่ารักเดี๋ยวเต้นคือเต้นท่าอะไรยิโรน่าดูเพื่อนก่อนเพื่อนเขาชูสองมือแล้วชูมือเดียวทำไมยาก็ผิดจังหวะน่ารักดีอ่ะยิโรน่าเป็นคนน่าจะเป็นถ้าจะเป็นคนจริงๆน่าจะโกะๆหน้าดูเลยเย้เสร็จงานเรียบร้อยแล้วมันสนุกมากเลยได้เวลากลับบ้านกันแล้วเจ้าหญิงนิทานี่ได้เวลากลับบ้านแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขอย้อนไปเลยนะคะวันที่เรานั้นสามารถที่จะรวบรวมวัตถุดิบครบก็คือมีฮาร์ดวูดนะคะแล้วก็มีอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาจะให้เรารวบรวมครบเนี่ยก็คือหนีฮาร์ดวูดพวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วเจอกันเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงนะคะวันที่เรารวบรวมฮาร์ดวูดครบนั่นเองเย้ จะบอกไว้ก่อนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไปซีเคร็ตวูดเพื่อไปตัดฮาร์ดวูดแบบทุกวันไปทุกวันโหนี่บอกเลยวันนี้พร้อมนะคะ150ชิ้นพร้อมเลยไม้แข็งของเราแล้วก็อดีเนี่ยเราก็นี่หลอมจนครบ50แท่งแล้วก็มีหินอีกจำนวน600ชิ้นถูกไหมหินจำนวนอีก600ชิ้นนะคะแล้วก็ไรแบตเตอรี่แพ็ค
ึ่งแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแบตเตอรี่แพ็คเรามีอยู่แล้วซึ่งไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันต้องใช้20แล้วเราก็มีพอดีเลยเว้ยเฮ้ยเป็นยังไงล่ะครบจากนั้นก็เราเดินทางไปกระท่อมหลังเก่าของคุณปู่กันเถอะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราบอกว่าให้เราเนี่ยเอาวัสดุไปให้โรบินที่บ้านไม่ใช่ทุกคนเราเข้าใจผิดนะเราต้องเอาวัสดุที่เรารวบรวมได้เนี่ยไปใส่ในหีบในกระท่อมหลังเก่าของคุณปู่นั่นเองนะคะทุกคนแล้วเราจะบอกข่าวดีอย่างคือตอนนี้น้องหมูของเราสามารถขุดเห็ดทัฟเฟิลได้แล้วเย้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็คือว่าพาร์ทน่ะเราจะมาปลดล็อกคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์กันแต่ตอนนี้เราขอตัดมันไม่สวยทุกคนนี่ขอตัดนี่ไว้ก่อนเผื่อมีคัสซงคัสซีนไงจะได้สวยๆต้นไม้ไม่บังกระท่อมของคุณปู่โอ้โหตกน้ำหมดเลยนะไม่เป็นไรเพื่อความสวยนี่นี่ได้แล้วโอเคแค่นี้แหละเข้าไปเลยนี่เราจะพบกล่องนี้นะคะซึ่งกล่องนี้เนี่ยให้เราใส่วัสดุที่เรารวบรวมได้เนาะจากนั้นเราก็ใส่เลยก็มีไม้มีนี่600แล้วก็มีแบตเตอรี่แพ็คครบแล้วนะคะครบแล้วจากนั้นน่าจะต้องรอนะต้องรอหรือเปล่าเอ่ยเข้าคงต้องรออีกวันนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรารออีกสักวันนึงดีกว่าว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับกระท่อมหลังเก่าหลังนี้กันโอเคLet's go แล้วก็เช้าวันต่อมานะคะมาดูซิว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นที่กระท่อมของคุณปู่กันหรือเปล่าแล้ววันนี้ก็เป็นฤดูร้อนแล้วนะคนโหเล่นกันข้ามฤดูกันเลยทีเดียวเชียวนะวันนี้เป็นไงโหวันนี้ดวงดีแต่ว่าวันนี้ต้องทำสวนนะสิเฮ้ยแย่จังก็เลยไม่ได้ลงเหมืองเลยดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวคุณป้ามานีมาหาเราเหรออรุณสวัสดิ์อีโลน่าฉันเนี่ยมาที่นี่เพราะจะบอกคุณว่าคุณเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากเลยแล้วก็นะฉันเนี่ยพยายามฝึกให้แพะของฉันเนี่ยพูดว่าสวัสดีแต่พวกมันเนี่ยไม่สนใจฉันเลยเว้นแต่ฉันเนี่ยจะมีของโปรดของพวกมันก็คือแครอทถ้ำนั่นเองอ๋อโอเคเควสเอาแครอทถ้ำให้ป้ามานี่โหแครอทถ้ำจะบอกว่ามีเยอะมากๆเลยนะคุณป้าดังนั้นเนี่ยเนื่องจากฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวที่จะเข้าเหมืองมากๆเลยฉันคิดว่าคุณน่าจะเอาแครอทถ้ำเนี่ยมาให้ฉันได้นะถ้ามีโอกาสนะฉันเนี่ยจะไม่กดดันคุณหรอกนะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะมาหาฉันเนี่ยก็เข้ามาหาได้เลยในเวลา 9:00 ถึง 5:00 นะแครอทถ้ำเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันเนี่ยฉันจะมีความสุขมากๆเลยโอเคเข้าคิวกันมาเลยทุกคนโอเคโรบินก็มาหาเรานะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้เช็ควัสดุที่เรานำไปใส่หีบแล้วนะดีมากๆเลยเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองตอนนี้เนี่ยเธอได้ทำหน้าที่ของเธอเนี่ยสำเร็จแล้วตอนนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของฉันฉันเนี่ยจะทำงานให้อย่างรวดเร็วว่องไวเลยดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยโรงเก็บของคือกระท่อมของคุณปู่นั่นแหละควรที่จะได้รับการปรับปรุงใหม่เย้เราต้องรอพรุ่งนี้อีกเหรอเนี่ยทุกคนเราต้องรอวันพรุ่งนี้อีกนะคะให้โรบินเขาทำงานอย่างรวดเร็วโอเคค่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตข้ามไปวันถัดไปเลยมาดูสิว่าโรบินเนี่ยจะสร้างเสร็จอย่างรวดเร็วทันใจอย่างที่เขาว่าไว้หรือเปล่านะต้องขออภัยนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้เนี่ยข้ามแบบข้ามหลายเขาเรียกว่าอะไรข้ามหลายวันเกินเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนรู้ไงว่าการที่เราจะซ่อมแซมกระท่อมของคุณปู่ได้เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างคือจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบเรานะคือมาปุ๊บของพร้อมแล้วก็เอ้ยสร้างเลยอะไรอย่างนี้เนาะโอเคมีจดหมายมาหาเราโอ้เป็นสูตรอาหารนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เราได้เงินจากพี่แอร์หรือนี่อ๋อโอเคเขาบอกว่าเราเนี่ยส่งวัตถุดิบค่อนข้างดีบลาบลาบลาก็ได้เงินมานะคะแล้วก็เงินที่ได้จากพี่แอร์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนี่เอามาซ
ซื้อเมล็ดนะคะซื้อเมล็ดซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราก็จะยุ่งวุ่นวายกับการทำฟาร์มเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการปลูกผักของฤดูนี้เนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขออนุญาตข้ามนะคะเพื่อนเช้าวันถัดมานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่โรบินบอกว่าโรบินจะสร้างกระท่อมหลังน้อยของคุณปู่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นี่นาโอเคเดี๋ยวเราขอออกไปดูดีกว่าว่าโรบินเนี่ยจะสร้างเสร็จหรือยังนะมีจดหมายมาหาเราด้วยโอเคเดี๋ยวเราขอแวะไปดูนะคะกระท่อมหลังน้อยของเราดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยสร้างเสร็จหรือยังนะนี่อ้าวเจอข่าววงกตนะคะโอเคค่อยๆไปนะค่อยๆไปไม่ต้องตื่นเต้นนี่กระท่อมไม่หนีเราไปไหนหรอกนี่ค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นค่อยๆไปโอ้โอ้เจอสิ่งขีดขวางเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะคะกระท่อมหลังเก่าของคุณปู่ก็ถูกปรับปรุงเป็นกระท่อมโฉมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูจากสภาพคือดีกว่าแต่ก่อนมากๆเลยเฮ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโรบินเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆโอ้โหข้างในเนี่ยถือได้ว่ากว้างมากๆเลยนะคะเฮ้ยอิโลน่าเฮ้ยว่าไงโรบินนี่มันแบบสุดยอดไปเลยอะโรบินสร้างได้ไงอะเธอคิดว่ายังไงล่ะฉันคิดว่ามันดูดีมากๆเลยอะตอนนี้นะคุณก็ได้เห็นหน้าต่างใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากมันปิดตายเฮ้ยที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีเลยสำหรับการเจริญเติบโตสำหรับการเพาะปลูกเฮ้ยดีอะและฉันเนี่ยจะไม่สามารถซ่อมแซมได้เลยนะหากไม่มีวัสดุทั้งหมดที่เธอน่ะได้รวบรวมมาจริงๆแล้วเนี่ยฉันรู้สึกสนุกมากๆเลยที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเฮ้ยโรบินเนี่ยน่ารักที่สุดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคงเหมาะสำหรับการหมากวายนะใช่ฉันก็คิดว่างั้นแหละโรบินเอาล่ะตอนนี้ก็ให้อีโลน่าเนี่ยเอนจอยกับกระท่อมหลังใหม่ดีกว่าเย้เฮ้ยทุกคนพื้นที่มันกว้างขวางมากเหมาะสำหรับทำอะไรรู้ไหมเหมาะสำหรับนอน นี่ใช่เหมาะสำหรับการหมักวายนะคะโหพื้นที่เยอะมากเต้นระบำก็ได้เพราะว่านี่คุณปู่ได้ทิ้งวิทยุให้นะคะแต่ว่าฟังไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวๆตรงนี้คืออะไรเฮ้ยใหญ่มากมี2ชั้นหรอพื้นที่สำหรับเพาะปลูกข้างบนเนี่ยนะพื้นที่สำหรับเพาะปลูกและข้างล่างก็พื้นที่สำหรับหมากวายแล้วก็มีพื้นที่สำหรับน้ำโอ้โหเติมน้ำได้ตรงนี้ด้วยอ่ะเพื่อนๆทำไมมันดีมากเลยอ่ะมี2ชั้นนะเฮ้ยนี่เราแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็แบบเป็นครัวขนาดย่อมๆหมอเฮ้ยน่ารักตรงนี้ก็เป็นแบบอุ้ยมันคืออะไรกันสมการอะไรหรือนี่เฮ้ยเราไม่รู้นะไม่เก่งเลขน่าจะเป็นของคุณปู่นะคะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนพื้นที่ทำงานของคุณปู่นะดูสิแบบมีบันทึกอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะโอ้ถือว่าแบบดีมากเลยกระท่อมหลังนี้ของคุณปู่ที่ทิ้งไว้ให้เราเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆที่มาซ่อมแซมกระท่อมเก่าของคุณปู่เนาะเพราะว่ามีพื้นที่หมักไว้แล้วก็มีพื้นที่ที่จะเพาะปลูก
เยอะขึ้นนะคะคือมีเรือนกระจกอยู่ชั้น2เนาะการที่เราจะซ่อมแซมเควสนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเข้ามาในเพิงหลังเก่าเมื่อเข้ามาในกระท่อมหลังเก่าแล้วเนี่ยวันถัดมานะคะให้เข้าบ้านเข้าออกบ้านในภายในเวลาประมาณ7โมงขึ้นไปอ่ะก็จะเจอคัสซินของโรบินโรบินก็จะให้เรารวบรวมทั้งฮาร์ดวูดทั้งหินทั้งไอรอนบาร์แล้วก็อะไรอีกแบตเตอรี่แพ็คนะคะเพื่อมาซ่อมแซมที่แห่งนี้ซึ่งเมื่อเรารวบรวมเสร็จแล้วก็มาใส่หีบที่นี่นะคะเมื่อเราใส่หีบเสร็จโรบินก็จะมาหาเราบอกว่าอีกวันเนี่ยเขาจะมาปรับปรุงให้เราได้เร็วที่สุดเนาะโอเคพาต่อไปนะคะเราบอกว่าเราเนี่ยเราจะไปปลดล็อกคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์กันเพื่อนๆ เพราะว่าเราเนี่ยได้รวบรวมนะคะเห็ดทัฟเฟิลจากน้องหมูได้แล้วเย้มาดูกันสิว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะปลดล็อกแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็อย่าลืมติดตามกันได้เลยนะบ๊ายบาย